สวัสดีครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่เกมโจตุนอีกแล้วนะครับนะโอเคพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่5แล้วน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมนะส่วนทำไมมันมีแสงตรงกลางอันนี้ครับผมปัญหาเดิมอีกแล้วครับคืออัดไปแล้วนะครับจบไปแล้วและไฟล์เสียอีกแล้วด้วยชิปหายเลยนะครับมันก็เลยนะคือตามจริงแล้วอ่ะผมเล่นจบไปหมดแล้วไงพาร์ทสุดท้ายนี่คือเล่นจบหมดเรียบร้อยด้วยแบบพลังการงานสร้างเนื้อเรื่องจบจัดเต็มแต่อีกแล้วไฟล์เสียได้ไงไม่รู้ครับสงสัยต้องเช็คสภาพคอมบ้างแล้วอัปเกรดบ้างอะไรบ้างครับนี่ไงเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะในด่านนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็ยังพอกลับมาเล่นได้ในบางส่วนถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องบางอย่างมันจะหายไปนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่เล่ามันไม่ค่อยเล่าซ้ำนะแต่ก็ไม่เป็นไรมากับทอร่าพาทัวร์อีกแล้วนะครับผมมาอันนี้เรามาในแมปสุดท้ายยักษ์ตัวแรกเกิดจากกินนุกะครับร่างกายของเขาทำให้เกิดโรคขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็เล่าคร่าวๆแล้วกันดีที่อะไรนะในพาร์ทหลังๆไอในแมปเนี้ยเนื้อเรื่องมันไม่ได้จัดตรงจัดเต็มอะไรแบบขนาดนั้นนะครับผมแล้วมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีแลนด์มาร์คสำคัญอะไรมากครับมันก็จะเป็นเล่าสำหรับแบบนี้นะครับผมก็สั้นๆแล้วกันมันจะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาการสร้างโลกนะครับผมนะของยักษ์อะไรนะอิเมอร์อิมินนะครับแล้วแต่ที่ไหนเขาจะเรียกยังไงนะโอเคเพราะว่าเราสร้างโลกมาได้ยังไงมันก็จะให้เก็บรวบรวมให้ครบทั้ง5อันสัญลักษณ์ทั้ง5อันตามนี้นะครับผมแล้วก็จะได้รูนนะซึ่งแน่นอนเก็บครบแล้วดูดีว่าพอไปเก็บใหม่มันจะบอกไหมน่าไม่บอกจริงด้วยโอเคนะครับมันไม่ได้โอ้โหอันนี้มันไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าปกติเข้ามาใหม่ปุ๊บอย่างด่านคราวที่แล้วมันก็จะเล่าใหม่นะว่าเป็นมายังไงแต่คราวนี้มันไม่เล่าใหม่นั่นแหละคือตำนานการสร้างโลกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง5แบบโอเคก็เขาเรียกอะไรนะเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับผมแต่ผมจำชื่อตัวละครมากไม่ได้นะอันนี้เราอยู่ในมุสเปลเฮมใช่ปะนะครับชื่อด่านว่าอิเมอร์บลัดนะครับผมก็คือไอ้รูปแรกเนี้ยจะเป็นรูปของว่ามียักษ์ตนแรกถูกสร้างขึ้นนะครับผมระหว่างในกินนุงกากราฟเนี่ยมันจะมียักษ์ตัวแรกถูกสร้างขึ้นชื่อว่าอีเมอร์นะครับผมซึ่งต่อมาอีเมอร์เนี่ยมันก็ดื่มเรื่องอะไรนะมันก็นอนอยู่เฉยๆแล้วก็มีเหงื่อออกเหมือนกับเหงื่อมันออกนะฮะซึ่งเหงื่อของมันก็กลายเป็นต้นกำเนิดของยักษ์น้ำแข็งนะครับผมต้นกำเนิดของยักษ์ทั้งมวลนั่นแหละต่อมาแล้วก็อีเมอร์ไม่ได้อยู่ตัวเดียวมันมีวัวอีกตัวนึงที่เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับผมชื่อวัวนี่ผมจำไม่ได้แต่วัวมันหิวเหมือนกันไงมันก็เลยเลียกินน้ำแข็งเลียไปเลียมาไอ้น้ำแข็งที่มันเลียกินอ่ะกลายเป็นคนขึ้นมานะครับผมชื่ออันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำให้เกิดต้นกำเนิดของพวกเทพเจ้าทั้งหลายนะครับผมก็คือเป็นพ่อของโอดินนะครับผมนะแล้วก็ทำให้ลูกหลานสืบทอดมาเรื่อยๆนะครับและรูปสุดท้ายอันนี้นะเรามาเดินวนทุกวงเลยเว้ยก็รูปสุดท้ายนี้ก็คือทางพี่น้องของโอดินนะครับผมก็เลยจัดการฆ่าอีเมอร์ไปนะแล้วก็เอาร่างกายของอีเมอร์ทั้งหมดอะมาสร้างโลกขึ้นมานะครับผมที่เห็นนี่จะเป็นรูปอะไรนะหัวกะโหลกซึ่งหัวกะโหลกเนี่ยจะเอามาทำเป็นท้องฟ้านะครับผมแล้วท้องฟ้านี้จะมีไอ้คนแคะ4คนคอยแบกไว้ในแบบที่แล้วก็จะเห็นนะมีคนแคะคนนึงแบกท้องฟ้าไปอยู่ก็ตามนั้นแหละสั้นๆ ส่วนแบบนี้ไม่มีแลนด์มาร์คครับผมมีแต่เนื้อเรื่องเพราะงั้นสั้นๆกลับไปใครอยากรู้เพิ่มไปหาอาหารเอานะสนุกนะแนะนำจากใจส่วนอีกแบบนึงอ๋อแล้วก็เวทสกิลของเอาเรียกอะไรนะสกิลที่ได้มาเพิ่มในแมปเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะของเฟยาเป็นอะไรนะสกิลวิ่งเร็วใช่เพิ่มมาอีกสแต็กนึงส่วนแบบนี้The Creator นี่ไง Must Spell Him Creator ผู้ยิ่งใหญ่
ถูกเติมเต็มไปด้วยไฟแห่งศัตรูแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับมีมานั่งเก็บรูนแต่ว่าสำคัญคือเราได้เวทสกิลใหม่นี้มาซึ่งสกิลนี้คือหอกกรุงนินของโอดินนะครับผมโคตรเท่ได้ไปแค่2อันแต่ก็ดีกว่าไม่มีหรอวะนะเหมือนกันครับผมด่านนี้ไม่มีแลนด์มีหรือเปล่าวะรู้สึกว่าจะไม่มีแลนด์มาร์คแบบสำคัญที่แบบเล่าเรื่องนะก็เป็นแบบเดินมาเก็บเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรก็ถือว่าดีนะสำหรับการมาเล่นใหม่จะได้ไม่ต้องเล่าเรื่องใหม่เพราะมันไม่มีเนื้อเรื่องมียักษ์พวกเนี้ยที่คอยปาหินอุ๊บโอ๊ยแล้วก็แรงด้วยอ้อทริคของแมปนี้น่าเค้าเรียกอะไรนะถือว่าสร้างสรรค์นะเอาหินพวกยักษ์เนี้ยมาต่อเป็นสะพานวิ่งไปในลาวาได้ถือว่าเจ๋งอยู่เดี๋ยวพาลงไปดูโอเคมีแลนด์มาร์คตรงนี้แต่มันไม่ได้เล่าว่านะว่าคืออะไรแต่ก็สวยดีครับรู้สึกเหมือนจะยังกับสนามรบเลยนะสวยดีนะมีแค่แลนด์มาร์คอันนี้แหละอันนึงนอกนั้นก็ลงไปเก็บสกิลหอกกรุงนิงของโอดินแค่นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับในแมปนี้ดีนะ2แมปเค้าเรียกอะไรนะ2แบบสุดท้ายนี้มันไม่มีอะไรนะมีที่พิกนี่ไงมีส่วนของลาวานี้จะใช้หินของไอ้ยักษ์นั่นต่อกันนะเราตีหินให้มันลงลาวาได้ทำเป็นทางไปก็โอเคก็ถือว่าคีเอดีนะแต่ไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะเพราะงั้นจุดพิกของด่านสุดท้ายนี้นะครับด่านของมอสเปลฮิมเนี่ยคือบอสจักใจเลยบอสแม่งเท่มากครับผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นบอสที่เท่นะผมชอบมากเลยนะไปลุยบอสเลยดีกว่าพาร์ทนี้สั้นอีกแล้วทอร่าพาทัวร์ไม่ค่อยพาทัวร์เท่าไหร่อ่ะเพราะมันไม่มีแลนด์มาร์คสำคัญไว้ชมแบบพาร์ทที่แล้วก็อย่าว่ากันนะไปเรามาลุยบอสดีกว่าแล้วคราวนี้จะเป็นพาร์ทจบเลยคือจะสู้กับบอสอันนี้เป็นบอสรองสุดท้ายผมแล้วก็จะลุยลาสบอสทีเดียวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครอะไรยังไงนะจ๊ะมาอะไรนะข้าวนั้นเติมถังก่อนข้าวนั้นรู้นั่นครบเพลิงความตายและความเจ็บปวดมาเติมถังละพร้อมลุยบอสเหมือนเป็นบอสเป็นช่างตีเหล็กนะเท่อะเท่มากดูเสียงก็ใจไกลเลยกุ้งกิ้งตอนผมเล่นครั้งแรกนี่อะไรนะเทคเดียวผ่านแบบไม่น่าเชื่อมากแต่บอสโหดนะโหดใช้ได้เลยนี่โตโคตรใหญ่สกิดมาหันใจสนใจกันหน่อยโอเคว้าวโอ้โหเป็นบอสที่เท่มากครับเป็นลุงที่เท่มากจักใจคือแบบเท่อะเป็นนักดาบไม่เชิงนักดาบจะเท่ครับอันนี้อย่าโดนแรงการโจมตีของบอสนี้โคตรแรงบอกไว้ก่อนอย่าได้โดนขอทุบสักทีจะเป็นพระคุณไม่โดนเฮ้ยอย่าฟันอย่าโดนฟันนะโคตรแรงเลยครับจักใจโอ้ไม่โดนหรอนะมาขอทุบแรงๆสักทีอย่าเพิ่งอีกแล้วมาน่าจะโดนแล้วคราวนี้โอเคอุ้ยโอ้โหเฉียดโอเคต่อก่อนแล้วกันชาร์จไม่ทันสักทีอุ้ยโดนอีกแล้วไปทันอย่าโดนลูกไฟมันสับตีนแตกโอ้อันนี้ต้องจัดแล้วล่ะอุ้ยไม่ทันว่ะวันนี้เท่ครับสกิลนี้อุ้ยเท่มากครับบอสที่เท่มากอุ้ยอย่าโดนอ้าวเฮ้ยโดนแล้วโอ้ความอีพิกนี่มันความอีพิกนี่มันขอสับข้อตีนทีโอเคมาอุ้ยโดดอย่าโดนทับเราโอเคเดือดแล้วลุงแกเดือดแล้วลุงแกเดือดแล้วลุงแกเดือดแล้วไม่นะลุง
โอ้โหแรงความโหดนี่มันความโหดนี่มันโอ้โหดูครับการโจมตีเท่มากเท่เป็นบอสที่เท่โคตรแต่ฟันไม่โดนเราฟันไม่โดนหายละโอ้อย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอเคอุ๊ยอุ๊ยหินร่วงโอเคใช้หอกหอกโอดินลุยไปยิงอีกนัดนึงเฮ้ยโอเคใช้โล่ทันโอเคเฮ้ยโอ้โหดีนะมีโล่อยู่เกือบตายพระเจ้าโอเคโอเคยังตอดได้อยู่ยังตอดได้อยู่ยังตอดได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าโดนโคตรแรงโดน2ทีนี่จัดว่ารู้เรื่องได้โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนไปไหนโดนไปไหนโอ้ยตรงนี้เลยเหรออ่ะตรงนี้รอดขอซับโอเคมาคราวนี้ตรงหัวครับแรงเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดลงมาโอเคอุ๊ยอุ๊ยโดน2ทีเหรอ2ทีเลยเหรอเยอะไปไหม3ทีเลยเหรอเยอะไปแล้วโอเคตรงนี้รอดเว้ยอย่าเพิ่งลุกโอเคอันนี้อันนี้โอเคอุ๊ยกูโดนว่ะโอ้โอเคยังโดนอยู่โอ้โหโคตรไกลใช้โลกิหลอกได้ไหมไม่ได้เอาไงดีเหลือทอยอีกอันนึงแต่ฮิวหมดแล้วแต่เราฮิวหมดแล้วเอ้ยโอ้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วชิบหายละชิบหายละโอ้อย่าพึ่งขออีกทีเดียวนะอีกทีเดียวนะลุงขออีกทีเดียวอีกทีเดียวเท่านั้นเย้ชนะแล้วผมเกือบตายเลยครับฮู้โอ้ลุงแทงตัวเองตายเท่ครับเท่เป็นนักรบมากฮู้สู้พันนี้นี่สู้พันนี้นี่เหนื่อยกว่าคราวแรกที่ผ่านนั่นเนี่ยโอ้ดูดิเกือบตายใช้สกิลเกี้ยงเลยผ่านครับตื่นเต้นตื่นเต้นดีมาหลังจากเราสู้กับบอส5ตัวครบแล้วนะครับเราจะถูกเชิญไปตรงกลางนี้ครับผมไปสู่การทดสอบสุดท้ายเสียงพระเจ้าที่พูดอยู่ในหูเรานะครับผมคือบอสตัวสุดท้ายนี่แหละเป็นลาสบอสโอดินครับสู้ในกินนุงกากาบเนี่ยครับโอ้มันไม่พูดเนื้อเรื่องจริงด้วยอ่ะคือบอสตัวสุดท้ายอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปปั้นพวกนี้คืออะไรนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆน่าจะเป็นผู้พัฒนาเกมหรือเปล่าวะไม่น่าจะชื่อไม่น่าจะเป็นชื่อพระเทพเจ้าดูจากรูปการแล้วนะครับนะเราพร้อมลุยบอสโอดินนี่จากใจเลยนะสู้หลายรอบมากยากมากครับเหมาะสมกับเป็นลาสบอสจริงๆมาอีกสักรอบนะเหนื่อยมาเลยมาเดินโคตรไกลนี่ครับนี่คือทอร่าเจ้าได้ตายในความตายอันไร้เกียรติแต่ด้วยความกล้าหาญและความดื้อรั้นทำให้เจ้ามาได้ไกลถึงขนาดนี้ในโลกแห่งความว่างเปล่านี้เจ้าได้เดินทางผ่านหลายอาณาจักรด้วยกันรูนได้ถูกค้นพบเหล่ายักษ์ได้ถูกจัดการข้าโอดินจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งที่สองสำหรับเลือดแห่งทอที่ไหลอยู่ในสายเลือดของเจ้าให้ของขวัญสุดพิเศษนี้ช่วยรักษาเจ้าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสำหรับข้าบิดาแห่งสรรพสิ่งจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สุดยอดสำหรับเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมทอร่าอย่าผิดพลาดที่จะทำให้ข้าประทับใจมาบอสตัวสุดท้ายโอ้โอดินครับผมจากใจมันยากมากครับเพราะสกิลมันโกงท่ามันโกงมากอย่างแรกเลยไอ้หอกเนี่ยเหมือนจะหลบง่าย
แม่งเป็นหอกโฮมมิ่งมิสไซล์ครับมันหอกติดตามมันกลับมาอีกแล้วนั่นต้องหลบดีๆครับหลบดีๆหลบดีๆสู้แบบถ้าเกิดผ่านนี่เหมือนกับผ่านแบบฟุกอะโอ้โหดูดิแล้วมันยังวนอยู่ไม่ได้แบบพลาดแล้วก็หายอะมันวนเรื่อยๆเลยไหนอีกมาทางไหนอุ๊ยโอ้โหเวงกรรมหลบผิดด้านชิบหายละหอกดูเหมือนไม่แรงแต่แรงนะโอ้ยตอดก่อนครับตอดก่อนเก็บสกิลไว้ท้ายๆเพราะแม่งอยากอุ๊ยหืมไม่ได้แล้วต้องฮิวเวงกรรมละฮิวใช้ไป1ละโอ้ยคราวนี้หอก3อันเลยหอก3สีอย่าพวนนะแล้วกูพูดอะไรตอนนี้เนี่ยมันยากเอ้ยมาทางนี้1มาทางนี้อีก1ทางไหนอีกทางนี้อีก1โอเคหลบพ้นอีกแล้วล่ะโอ้โหและหอกอันเดิมยังอยู่ด้วยนะโอ้ยอย่าพึ่ง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 นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ my god โอ้ยครับตรงนั้นก็มาโอ้โหโดนตรงนี้อีกไอ้บ้าโอ้ยไอ้บ้าโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยชิบหายแล้วสงสัยจะไม่ผ่านหูฮิวหมดแล้วอ่ะโอ้ตายโอ้ตายโอ้ชิด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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้ชิด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 โอ้เลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะมันแล้วกูจะชนะยังไงเนี่ยขอสับสักทีโอเคโว้เกือบโดนโว้โว้อุ้ยโดนหืมเกือบตายอุ้ยตายตายโอ้ยคราวที่แล้วที่เล่นผ่านจบนี่เหมือนก่อนเพราะมันยากอะยากจริงจังครับไม่รู้จะใช้อันไหนโลกิล่อหอกได้อยู่แต่พอเลือดมันเหลือครึ่งหลอดมันจะโหดมากโหดกว่านี้อีกปลาหอกนี่จิบๆเลยมาเปิดมาขอตอดก่อนขอตอดก่อนโอ้แล้วกูเป็นคนธรรมดากูจะเอาอะไรไปสู้กับเทพเจ้าสูงสุดครับฮะมึงคิดอะไรอยู่พระเจ้ามาขอตอดก่อนปามาปามาอย่าได้โดนอย่าได้โดนมันน่าจะมีวิธีทุบหอกแตกนะมันมีป่าววะไม่อยากเสี่ยงทุบหอกแตกเผื่อแบบทุบไม่แตกแล้วนี่เสียเลือดไปเยอะเลยนะเอาหลบเอาดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าอย่าเสี่ยงอย่าเพิ่งเสี่ยงอย่าเพิ่งหนีสิอุ๊ยมาทางนี้มาทางนี้อีกหืมโอเคโอเคไหนปลามาอีกปลาอีกเหรอโอเคโอเคโอเคมาทางไหนโอเคหลบได้เว้ยโอ้ยอย่าเพิ่งเยอะอย่าเพิ่งเยอะอย่าเพิ่งหนีด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งหนีไงเราอุ๊ยหอกมาทางนี้อีกชิบหายละเดี๋ยวเผื่อโล่ไว้ดีกว่าโล่น่าจะโอเคกว่าโอเคหลบได้อันนี้หลบได้อยู่อันนี้พอหลบได้อยู่โอเคเจ้าอุ๊ยโอ้โหปลาเต็มหน้าเลยอันนี้ชิบหายแล้วต้องใช้โล่ละหือโล่น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้หน่อยครับโอ๊ย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 อุ๊บลุกหลบล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบโว้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 โอ้เลือดครึ่งหลอดสักสี่สิวะเอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าโดนอย่าโอ้ยโดนชิบหายละโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอสักเต็มสักทีเอาสิเอาสิเอาสิเอาละเริ่มครึ่งหลอดแล้วครับอุ้ยชิบหายโดนได้ไงวะนี่ครับความโหดมันมาแล้วมันเอาพลังของยักษ์5ตัวมาสู้กับเราไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมามันเอามาแล้วก็เอามั่งเอามาแล้วก็เอามั่งเว้ยเอามาแล้วก็เอามั่งได้เว้ยจะโดนโล่แรงอยู่มาเอาค้อนทอทุบนี่แหละโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยหลบอีกตัวเก่งก็เก่งกว่าสกิลก็โกงกว่ายังจะหนีอีกนะให้ตายเถอะดูดิยังจะหนีอีกอ่ะคึบโอเคหลบได้ไม่ต้องหนีเลยโอ้ชิบหาย
โอ้ยตรงนั้นมีพิษไอ้พิษนี่โหดมากอย่าโดนอย่าได้โดนปึ๊บวิ่งเร็วหนีก่อนโอเคมามามาขอผ่านได้โปรดได้โปรด please 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 เอาหอกปลามาใจหอกปลากลับด้วยไม่โกงอะไรอีกแล้วโอ้ยพวกนี้อุ้ยหอกมาชิบหายโดนไอ้บ้าเอ้ยโอเคทุบสิโอเคอุ้ยโดนชิบหายละอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะชนะแล้วอีกนิดเดียวจะชนะแล้วเอ้ยชนะเว้ยโอ้เปิดโล่แม่งเลยไอ้บ้าเอ้ยเย้ชนะสักทีมาสิไวกิ้งมารับรางวัลของเจ้าไปข้าเป็นเพียงหนึ่งเดียวผู้เดินทางผ่านกินนุงกากาบถูกอวยพรโดยเหล่าเทพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวที่กำจัดเหล่ายักษ์ในการต่อสู้อันทรงเกียรติและพิสูจน์ตัวเองต่อโอดินโดยการรับพื้นที่ของข้าในวาฮาราข้าคือทอร่าผู้กำจัดยักษ์อ๋อทอร่าผู้ฆ่ายักษ์นี่ว่ะโอ้เรียบร้อยผ่านสักทีโจดุนให้เสียงภาษาไทยโดยให้เสียงภาษาไทยโดยอะไรล่ะครับถือว่าเป็นเกมที่ดีครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับเกมโจดุนนะครับผมอาจจะเป็นพาร์ทสั้นๆมีข้อผิดพลาดไฟล์เสียถึง2พาร์ทเลยถือว่าอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่อยากกลับไปเล่นใหม่มันก็นานนะจริงๆโอเคก็เป็นเกมที่ดีนะครับผมเนื้อเรื่องมันก็โอเคเลยอะถือว่าเขาเรียกอะไรนะสั้นง่ายได้ใจความดูกราฟิกอะไรมันอลังการดีนะครับผมอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจบ้างแต่ว่านะก็ถือโอเคนะโอเคเป็นเกมที่ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อเลยนะเป็นเกมนอกกระแสคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ก็โอเคครับผมเป็นเนื้อเรื่องดีการเกมเพลย์ก็ถือว่าดีนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่แปลกใหม่แต่ว่าภาพกราฟิกอะไรมันถือว่าสวยดีแปลกไปอีกแบบนี้นะโอเคครับผมสำหรับการแปลการอะไรในตลอดซีรีส์โจตุนนี้ผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับผมนะอาจจะไม่คล่องพูดเสียงไม่ถูกชื่อไม่ถูกหรือแปลผิดไปตรงไหนบ้างก็ขออภัยเวลาที่นี้นะครับผมสำหรับใครชอบอะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรต่อก็มาบอกกันได้นะครับผมนะใต้คลิปเลยหรือว่าจะไปบอกในเฟซก็ได้นะครับผมเราจะมีโอกาสจะหาเกมดีๆมาเล่นให้ดูใหม่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าจะเป็นอะไรก็ลองติดตามกดปุ่ม Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าครับผมสวัสดีครับ